You are listening to the Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมินตอนรับเข้าสู่ the Library Podcast ในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงหนังสือที่ ได้ชื่อว่าเป็นหนังสือแห่งการเงินที่ต้องอ่านในศตรวรรษที่21ครับ The Psychology of Money หนังสือเล่มนี้จะว่าด้วยเรื่องของจิตวิทยาการเงินที่จะทำให้คุณผู้ฟังมั่งคั่งและร่ำรวยก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ผมมีสิ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเคยได้เรียนรู้เทคนิคในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการออมเงินหรืออะไรก็ตามแต่ ลองปล่อยวางเรื่องราวที่เคยได้เรียนไปก่อนครับเพราะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมาเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความเชื่อของเราแทบจะทั้งหมดเราเคยได้ยินว่าอย่าออมเงินในธนาคารและนําเงินไปลงทุนแต่หนังสือเล่มน,นี้มีแนวความคิดว่าการออมเงินไม่ได้แย่และการลงทุนบางทีอาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับในผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นบางทีการออมเงินอาจจะคุ้มค่ากว่า ในระยะยาวครับซึ่งข้อคิดจากหนังสือจิตวิทยาการเงินเล่มนี้เขียนโดยคุณมอร์แกนฮา s เซลครับเขาเป็นนักเขียนที่ The Wall Street Journal และตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ในบริษัทลงทุน Venture Capital ที่ชื่อว่า Collaborative Fund ครับและผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ผมทําการบ้านหนักมากๆเพราะเป็นหนังสือที่ผมอยากคัดกล่องมให้คุณผู้ฟังได้นําไปปรับใช้ในการพัฒนาชีวิตมากเพราะว่า1ในปัจจัยหลักที่ทําให้ชีวิตของเราเป็นไลฟ์สไตล์ที่ ค่อนข้างดีและได้มาตรฐานคือเรื่องของเงินครับเรื่องของเงินการมีเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่การมีเงินดีกว่าการไม่มีครับข้อมูลด้านการเงินที่เราเคยได้ยินกันส่วนมากจะพูดเกี่ยวกับว่าจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่หรือว่าลงทุนอย่างไรแต่ในเล่มนี้จะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และจิตวิทยาความประพฤติของเราที่มีอยู่กับเรื่องของการเงินครับ ผมเคยเห็นคนที่เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งเลวร้ายยิ่งมีเงินมากชีวิตจะยิ่งไม่พัฒนากลับอีกมุมหนึ่งคนที่บูชาเงินเป็นพระเจ้าแต่ก็ยังมีคนที่คิดว่าเงินสามารถทําทุกอย่างได้เลยทําทุกอย่างเพื่อเงินครับจนผลสุดท้ายผลเสียมันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้บาลานซ์ในเรื่องของเงินให้ดีครับไม่สําคัญว่าคุณจะฉลาดขนาดไหนเพราะในสุดท้ายแล้วเรื่องของการเงิน มันเกี่ยวกับความรู้สึกครับอย่างที่ผมได้บอกไปในหนังสือ The Art of Thinking Clearly หลายครั้งที่เราตัดสินใจโดยคิดว่าเราใช้เหตุผลแต่จริงๆแล้วเราเป็นมนุษย์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยฮอร์โมนการคิดการตัดสินใจทุกอย่างมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าก,า,การใช้เหตุผลครับฉะนั้นการศึกษาด้านจิตวิทยาและประวัติศาสตร์ก็สําคัญมากในหนังสือได้พูดถึงหลายๆด้านที่จะสามารถช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของเงินมากขึ้นและที่สําคัญมันมีความเรียบง่ายครับสิ่งที่คุณมอร์แกนเฮาเซนได้สอน มันเรียบง่ายสามารถนําไปใช้ได้ไม่ต้องใช้ความซับซ้อนอะไรมากมายใช้แค่เรื่องของความเข้าใจในจิตใจของเราเองครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาแยกระหว่างคําว่ารวยกับคําว่ามั่งคั่งก่อนคําว่ารวยคือสิ่งที่เรามองเห็นได้ครับแต่ความมั่งคั่งคุณมอแกนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ บางคนอยากเป็นคนรวยมากเพราะคนรวยมีตังใช้ล้นไม้ล้นมือแต่ปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำว่า wealthy หรือคำว่ามัง่งคั่งครับซึ่งมันต่างกับคำว่าร่ำรวยที่แปลว่า richness ที่มีความหมายว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากหรือต่อให้หักหนี้สินแล้วก็ยังมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็นของเขามากกว่าอยูด่ดีส่วนคนที่มัง่งคั่งครับหมายความว่าพวกเขามีมากกว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นคนมีทั้งทรัพย์สิน มีสุขภาพมีเวลามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราจะเห็นได้ว่าความมั่งคั่งจะแสดงผลในหลายด้านมากกว่าความร่ํารวยเพียงอย่างเดียวครับพูดง่ายๆว่าเขาจะมีเวลาและมีความสุขคนมั่งคั่งคือคนที่มีทั้งทรัพย์สินมากพอที่จะใช้ได้อย่างไม่ขัดสนไม่ได้าจาเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สินมากกว่าใครครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเขาเชื่อกันว่าสุขภาพกับเวลากับความสัมพันธ์ มีค่ามากกว่าเงินครับไม่ใช่เงินไม่มีค่านะครับแต่มันมีหลายสิ่งที่ยังมีค่ามากกว่าเงินอยู่คนที่มั่งคั่งจะเป็นคนที่มีมูลค่าในตัวเองสูงเพราะถ้าได้ทําในสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้อื่นและมีเวลาเหลือมากพอที่จะไปทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทําอย่างอิสระซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นภาพรวมของชีวิตที่มีความสมดุลครับต่างจากคนรวยที่อาจจะมีเงินมหาศาลก็จริงแต่ไม่มีเวลาใช้ชีวิตไม่มีเวลาใช้เงินที่เขาได้ครอบครอง เพราะต้องทํางานหนักไม่มีเวลาดูแลสุขภาพหรือดูแลคนที่เขารักคุณมอร์แกนเขาได้เกล่นไว้ว่าโลกของเรามีทั้งอดีตซีอที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วหมดตัวในตอนสุดท้ายและผ่านโรงที่มีเงินเก็บมากกว่า8ล้านเหรียญมี2เรื่องในชีวิตมนุษย์ครับที่สําคัญต่อคนต่อให้คุณผู้ฟังจะสนใจหรือไม่คือเรื่องของสุขภาพและเงินครับ และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The Psychology of Money จากคุณมอร์แกนเฮาเซนครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถหาซื้อได้จากช่องทางการซื้อออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซครับหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้มีขายหน้าร้านครับผมยังไม่ได้เห็นนะครับผมเรามาดูในส่วนที่1ของหนังสือเล่มนี้ครับทุกคนมีความแตกต่างทุกคนไม่เหมือนกันครับนี่คือการเปิดบทของหนังสือเล่มนี้คุณมอร์แกนเขาบอกว่าหลายครั้งเลยเราอาจจะเห็นบางคนที่ตัดสินใจแปลกๆในเรื่องของการเงิน เราเห็นบางคนเอาเงินไป All- in ในคริปโตเคอเรนซีบางคนมองว่าแปลกบางคนมองว่าเป็นคนที่กล้าและเขาจะประสบความสําเร็จความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วเห็นไหมครับเราไม่ควรตําหนิความคิดที่แตกต่างต่อให้เราจะเห็นหรือเราจะรู้มากแค่ไหนก็ตามไม่มีทางที่เราจะรู้เรื่องกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างลึกซึง้งเพราะเป็นเรื่องที่ยังเกิดขึ้นไม่นานมากนะักเราทุกคนไม่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นด้านอายุการศึกษาวัฒนธรรมประสบการณ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าอะไรก็ตาม แต่ละคนก็จะมีความเข้าใจโลกที่แตกต่างกันซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับผมขอยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นในเรื่องของช่วงอายุคนก็จะมี Gen X Gen Y Baby Boomer Millennial ที่ได้เจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปคนที่เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจหนัก ก็จะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกับคนที่ยังไม่เคยผ่านวิกฤตถึงแม้ว่าบางคนจะพยายามทําความเข้าใจแต่ก็ไม่เหมือนกับคนที่ได้เจอประสบการณ์ได้รับผลกระทบในเรื่องนั้นจริงๆคุณผู้ฟังลองคิดว่าคนที่อยู่ในช่วงสงครามโลกเขาจะมีแนวคิดในเรื่องของการเงินว่าอย่างไรอาจจะเป็น การออมเงินดีที่สุดการใช้ชีวิตโดยความไม่เสี่ยงจะทําให้เขาปลอดภัยมากที่สุดแต่ถ้าเป็นยุคนี้ยุคนี้เชื่อว่าการนําเงินไปลงทุนจะให้ผลตอบแทนได้คุ้มค่าที่สุดเห็นไหมครับความเชื่อของแต่ละช่วงอายุคนแตกต่างกันอย่างมหาศาล อย่างที่เรารู้นะครับเราเกิดมาคนลุยุคถูกเลี้ยงดูมาต่างกันมีความลำบากในชีวิตต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คนแต่ละคนมีความโดดเด่นขึ้นมามีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปบางคนกลัวตลาดหุ้นบางคนกลัวเงินเฟ้อทุกคนต่างมองด้วยเลนส์ที่ต่างกันใครไม่ได้เสียเงินตอนปี2008ก็จะไม่เข้าใจว่ามันรู้สึกน่ากลัวแค่ไหน สิ่งที่คุณเคยเข้าใจอาจจะเป็นแค่0 0 0จุดของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงอย่าไปคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณรู้ทั้งหมดครับเพราะบางอย่างที่คุณได้พบเจอมันอาจจะดูไร้สาระสําหรับคนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสําหรับคนอื่นดังนั้นครับคุณมอร์แกนเขาได้ให้คำแนะนำว่าคนเราควรจะวางแผนการเงินตามเป้าหมายที่ต้องการแต่ความเป็นจริงคนเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเสมอไปและจะใช้ประสบ การส่วนตัวด้วยครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของดัชนีตลาดหุ้นดัชนีตลาดหุ้นได้ผลตอบแทนไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาบางช่วงเวลาได้ผลตอบแทนที่สูงและบางช่วงอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอาจจะขาดทุนด้วยซ้ําคนที่เกิดใน2ช่วงนี้ก็คงจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่ไม่เหมือนกันและมันก็จะมีอิทธิพลกับการวางแผนการเงินของเขาด้วยในประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองผมสังเกตเลยว่าคนที่ถูกผลกระทบในวิกฤต ตอนปี2542เขาจะมองว่าตลาดหุ้นเป็นการลงทุนที่เสี่ยงครับพ่อแม่ผมเองผมไปถามเรื่องของตลาดหุ้นสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือลงทุนหุ้นเสี่ยงนะสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาจะตอบกลับมาซึ่งผมใช้ความเข้าใจคือเขาเจอวิกฤตในยุค2542ในประเทศไทยครับและมันทําให้เขามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในเรื่องของตลาดหุ้นแต่ในยุคของผม ยุคของผมเกิดมาอาจจะไม่ได้เจอวิกฤตร้ายแรงขนาดนั้นผมน่าจะเจอวิกฤตที่หนักที่สุดก็ในช่วงที่โควิดเข้ามาครับแต่ผมก็ยังมีความคิดที่ว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นกองทุนหรือคริปโตเคอเรนซีการเสี่ยงดีกว่าการไม่เสี่ยงเลยนี่คือแนวคิดของคนรุ่นผมครับดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าในชีวิตส่วนตัวเราเองเราก็จะเจอคนที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันไปซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดครับ เพราะเราต่างเจอประสบการณ์มาไม่เหมือนกันเราจะผิดทันทีก็ต่อเมื่อเราไปตัดสินว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระครับดังนั้นอย่าไปตัดสินความเชื่อใครอย่าไปลดคุณค่าตัวตนของใครด้วยการทําลายความเชื่อของเขาเราต้องเคารพความคิดความเชื่อซึ่งกันและกันครับนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น พราะความเชื่อและประสบการณ์ที่เราได้เจอมันจะมีอิทธิพลกับการวางแผนทางการเงินของเราด้วยเรื่องกลยุทธ์ของการเงินมีมาหลายพันปีแล้วแต่ในเรื่องของการลงทุนเพิ่งมีได้ไม่นานครับไม่แปลกใจที่ผู้คนจะไม่ได้เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในบทที่2ครับถ่อมตัวเมื่อประสบความสําเร็จและให้อภัยเมื่อล้มเหลวอย่าลืมว่าทุกอย่างมีเรื่องของโชคมาเกี่ยวข้องผมขอพูดถึงโชคลาภและความเสี่ยงครับ คุณมอร์แกนเขาบอกว่าโชคและความเสี่ยงเป็นของคู่กันมันเป็นความจริงที่ว่าผลลัพธ์ที่คุณผู้ฟังได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างครับแต่ทั้งสองอย่างมันยากที่จะประเมินและยอมรับได้คนส่วนมากจึงมองข้ามในเรื่องของความเสี่ยงและโชคไปเลยผู้เขียนได้พูดถึงเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าตกใจครับเขาได้ยกตัวอย่างถึงบิลเกตส์เขาโชคดีมากที่เป็นเด็กหนึ่งในล้านสมัยนั้นที่ได้เรียนโรงเรียนที่มีคอมจนสุดท้ายได้เป็นมหาเศรษฐี ในขณะเดียวกันครับเคนจะอีเวนต์เพื่อนโรงเรียนเดียวกับเขาก็เป็นเด็กหนึ่งในร้านที่ปีนเขาและเสียชีวิตมันเหมือนกับการถอยเหรียญครับที่ต่อให้ทำทุกอย่างเหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าจะออกหัวเหมือนกันทางด้านการเงินบางครั้งการตัดสินใจที่ฟังดูสมเหตุสมผลแต่ปัจจัยภายนอกอาจจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีต่อให้สิ่งที่เราทําอาจจะเคยเหมือนในสิ่งที่เราเคยประสบความสําเร็จมาแล้ววิธีการเดียวกับการที่ทําให้เราสําเร็จแต่พอมาลองทําอีกทีผลลัพธ์มันอาจจะออกมาไม่เหมือนเดิมครับ ในทางตรงกันข้ามครับคนบางคนใช้ความเสี่ยงอย่างไม่รอบคอบแต่ก็อาจจะโชคดีและได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดแต่บางคนอาจจะตรงกันข้ามอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์แถมยังขาดทนุนมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายครับผู้เขียนได้บอกไว้เพราะว่าคนส่วนมากจะดูแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและก็จะคิดว่าผลลัพธ์ที่ดีมาจากการตัดสินใจที่ดี คุณมอร์แกนจึงบอกว่าทักษะหรือสกิลอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการประสบความสําเร็จแต่ก็ล้มเหลวได้อยู่ดีและความล้มเหลวไม่ได้แปลว่าคนเป็นคนไม่ได้เรื่องคุณเป็นคนไม่มีทักษะไม่ใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรับรู้ว่าโชคลาภเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จและความเสี่ยงหมายถึงเราควรให้อภัยตัวเองถ้าเราล้มเหลวหรือผิดพลาดในเรื่องอะไรก็ตาม เพราะมันก็แค่เสี่ยงแล้วเราพลาดแต่เราเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วต่อให้ทำถูกทุกอย่างก็มีโอกาสล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับสิ่งที่ผมเห็นข้อคิดในบทน,นี้เลยก็คือไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายและลงมือทําในเรื่องอะไรก็ตามคุณควรจะพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับคนที่คุณชื่นชอบคนที่คุณเอาเป็นโรโมเดลคนที่คุณเอาเป็นไอดอลและดูว่าผลลัพธ์ที่พวกเขาได้มันสมเหตุสมผลกับการกระทําหรือเปล่า เราไม่ควรเจาะจงกับการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งของพวกเขาครับแต่ควรเจาะจงกับความประพฤติโดยรวมเกี่ยวกับการเงินอย่างเช่นการออมเงินหรือมุมมองความเสี่ยงซึ่งคล้ายๆกับเรื่องของอคติจากการเห็นผู้อื่นอยู่รอดครับในหนังสือ The Art of Thinking Clearly ในบทแรกนั้นที่ผมได้เคยพูดคือพอเราเห็นคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จเราต่างคิดไปว่าถ้าอยากจะประสบความสําเร็จไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้ จริงๆมันอาจจะมีความจริงส่วนหนึ่งครับแต่เรายังไม่ได้เห็นว่าคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัยบางคนก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จซึ่งมีเยอะกว่าคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเพียงแต่เขาไม่ได้มันแสดงให้เราเห็นเท่านั้นเองส่วนที่3ของหนังสือเล่มน,นี้ครับความไม่พอคุณมอร์แกนเขาบอกว่ามีเรื่องราวนับร้อยนับพันเกี่ยวกับคนบางคนที่ประสบความสําเร็จแต่ไม่พอใจกับความสําเร็จครับจึงใช้ความเสี่ยงไปรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น หรือหนักที่สุดก็คือทําผิดกฎหมายจนทําให้สูญเสียทุกอย่างเช่นสมมุติว่าคุณผู้ฟังรวยเป็นร้อยล้านแล้วไปเสี่ยง Insider t r a d i n g ให้ได้เงินเพิ่มไม่ครบ1000ล้านแต่ถูกจับทุกอย่างพังติดคุกถ้าคุณรวยถึงจุดจุดนั้นคุณมอร์แกนเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณผู้ฟังจําไว้ว่าทักษะการเงินที่ยากที่สุดคือการไม่ขยับเป้าหมายเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วสมมติว่าคุณผู้ฟังตั้งใจว่าปีนี้จะทําเงินให้ได้1ล้าน ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เราก็จะคาดหวังไปอีงว่าพอถึง1ล้านแล้วปีหน้าต้อง2ล้านปีหน้าต้อง3ล้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในบางครั้งคือเราอาจจะไปทําอะไรที่มันเสี่ยงมากขึ้นจนเงินจํานวนหนึ่งที่เราได้ในตอนนั้นสุดท้ายสูญหายครับนี่คือทักษะหนึ่งที่คุณหมอแกนอยากให้เราได้ทบทวนอยากให้เราได้ตระหนักถึงเพราะเงินที่เพิ่มขึ้นจะเติมเต็มความสุขได้น้อยลง เรื่องนี้ผมเคยได้ยินงานวิจัยของงานวิจัยหนึ่งที่ผมได้นํามาจากคุณรวิทครับเขาบอกว่าในช่วงหนึ่งที่เรามีฐานเงินที่เราอยากได้พอเราไปถึงยอดของเป้าหมายเงินที่เราทําได้หลังจากนั้นเงินจํานวนมากกว่านั้นจะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วครับเราจะไปมองหาเป้าหมายอย่างอื่นไม่มีเหตุผลที่จะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อความสุขเสี้ยวเดียวในเรื่องของเงินมันไม่คุ้มกันครับค<อ>ุณมองแกนเขาบอกว่าไม่ว่าวันใดวันหนึ่งคุณอาจจะมีความมั่งคั่งมากพอที่จะซื้อได้ทุกอย่าง ที่ต้องการคุณจะต้องคำนึงถึงความเพียงพอด้วยไม่ว่าคุณจะรวยอย่างไรก็ตามไม่ควรเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะจะมีคนที่มีมากกว่าคุณอยู่ดีต่อให้คุณรวยล้นฟ้าพอคุณมองไปรอบๆก็จะมีคนที่เก่งกว่าคุณอยู่ดีก็จะมีคนที่ร่ํารวยกว่าคุณอยู่ดีดังนั้นคําว่าเพียงพอไม่ได้หมายถึงการมองค่าโอกาสคร,ครับแต่เป็นการพึงระลึกว่าความต้องการที่มากเกินไปอาจจะผลักดันให้ทำสิ่งที่เสียใจในภายหลังสิ่งที่สำคัญคือ ต้องคำนึงว่าบางสิ่งบางอย่างครับมันอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะสูญเสียไม่ว่าผลลัพธ์ที่จะได้มันจะมากขนาดไหนก็ตามเขาบอกว่าการเปรียบเทียบคนอื่นนี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ถ้าคุณทําเงินได้ปีละ500 0 0 0ดอลลาร์ไม่ว่าจะมองอยังไงคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีความร่ํารวยครับจนกระทั่งคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ อีลอนมัสหรือบิลเกตส์ซึ่งเป็นเกมที่คุณจะไม่มีวันชนะอยู่ดีเพราะวันหนึ่งก็จะมีคนที่รวยกว่า2คนนี้อยู่ดีเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนอยู่เหนือกว่าคุณการรู้จักพอคือจุดที่คุณจะไม่เสียใจในภายหลังแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนั้นอีลอนมัสอาจจะจนอยู่ก็ได้เพราะเขายังขาดตังค์ขาดเงินที่จะทําตามฝันที่จะไปดาวังคารชู่วันนี้อาจจะต้องลําบากตื่นไปทํางาน16ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อวิคตกดึกอาจจะต้องไปปั่นเรียนดอชคอรอีกนี่คือสิ่งที่คุณมอร์เเนได้บอกไว้ครับ เรามาถึงกันที่ส่วนที่4ครับเขาบอกว่าถ้าอยากรวยพยายามอยู่ในตลาดให้ได้นานๆปัจจัยสําคัญคือเรื่องของเวลาที่เราอยู่ในตลาดครับเขาบอกว่าวอร์เร Buffett ไม่ใช่คนที่ทํากําไรได้สูงสุดเขาทําได้22%ต่อปีโดยเฉลี่ยเทียบกับสถิติ66%ของเจมส์ไซมอนส์ครับเขาบอกว่าในตอนที่เขียนบทความนี้วอร์เรนบัฟเฟตมีทรัพย์สินประมาณ80,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐ แต่มากกว่า90%ของมูลค่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขากเกษียณตัวเองครับหลังอายุ60เขาบอกว่าเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการที่เขาเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กมากๆจึงทําให้ทรัพย์สินสามารถทบต้นได้เป็นเวลานานและก็ยังมีนักลงทุนอีกคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าจิมไซมอนที่ได้ผลตอบแทนต่อป,ปีมากกว่าวอร์เรนบัฟเฟตแต่เขาเริ่มตอนที่อายุมากขึ้นแล้วจึงทําให้ทรัพย์สินของเขามีน้อยกว่าเกือบ4เท่า สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดเรื่องของการทบต้นนี้ก็คือดอกเบีย้ยทบต้นครับนี่เป็นพลังของผลตอบแทนทบต้นที่หลายคนมองข้ามเพราะมัวแต่ต้องการได้ผลตอบแทนที่สูงในระยะสั้นเพียงอย่างเดียวจึงอาจจะทําให้เพิ่มความเสี่ยงและอาจจะสูญเสียในสิ่งที่ลงทุนไปได้เขาจึงบอกว่าสิ่งที่คุณควรที่จะทําคือ หาการลงทุนที่ได้การตอบแทนที่เพียงพอและยั่งยืนคุณผู้ฟังจะลงทุนอะไรก็ได้ครับที่ทําให้คุณสามารถนอนหลับในตอนกลางคืนที่ผมนํามาพูดเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบการลงทุนมากผมเคยรับความเสี่ยงจนขาดทุนเกือบหลักแสนสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนอนไม่หลับครับผมไม่มีความสุขเลยดังนั้นผมจึงมาคํานึงได้ว่าการลงทุนที่ดีอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่ตอบแทนคุณได้ผลตอบแทนสูงที่สุดแต่เป็นการลงทุนที่ทําให้คุณสบายใจที่สุดสามารถทําให้คุณมีชีวิต ที่ปกติได้มากที่สุดครับเพราะหลายครั้งที่เราลงทุนเราก็มักแต่จะเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดเวลาลงทุนนู้นก็อาจจะดูในตลาดดูดูข้อมูลพื้นฐานบริษัทอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคริปโตเคเรนซีเราแทบจะดูกราฟเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นเวลาจะทําให้เรื่องโชคกับความเสี่ยงและการตัดสินใจของเราส่งผลแย่น้อยลงปล่อยให้เวลาทํางานจะเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดที่สุดครับ พวกเราเข้าใจดีว่า8บวก8บวก8บวก8ไปเรื่อยๆแต่พวกเรานึไม่ค่อยออกว่าถ้า8คูณ8ประมาณว่า8ยกกาลัง10มันจะได้เท่าไหร่บทเรียนที่5ครับวิธีรวยกับวิธีรักษาความรวยใช้สกิลคนละชดุดถ้าเราอยากจะรวยเราต้องรู้จักสร้างความเสี่ยงต้องหาโอกาสในความเสี่ยงแต่ถ้าจะรักษาความรวยเราต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดเราจะเห็นได้ว่าทักษะ2อย่างนี้มันอยู่กันตรงกันข้ามนะครับ อยากรวยต้องกล้าเสี่ยงแต่จะรักษาเงินนั้นไว้ต้องทำตรงกันข้ามการรักษาความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับความสำเร็จในด้านการเงินครับไม่สำคัญว่าคุณจะหาเงินได้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณหามาได้คุณยกระดับไลฟ์สไตล์ตัวเองให้สูงขึ้นตามรายได้ที่คุณหามาสุดท้ายมันก็จะไม่พออยู่ดีครับไม่ว่าคุณจะสามารถสร้างทรัพย์สินได้มหาศาลขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่สามารถเก็บมันไว้ได้มันไม่มีความหมายแน่นอนครับ เขาจึงบอกว่าคุณควรจะสร้างลักษณะให้กับธุรกิจหรือการลงทุนของคุณให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดเพราะคุณจะสามารถได้ผลจากประโยชน์ดอกเบีย้ยทบต้นเขาไม่ได้มองถึงความมือว่าไม่ได้มองถึงความเสี่ยงแต่อีกในหนึ่งเขาให้เรากลับมามองถึงความมั่นคงการเดินไปอย่างช้าๆอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการเดินไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปเจออะไรข้างหน้าการลงทุนที่ดีไม่จําเป็นต้องตัดสินใจถูกตลอดครับแค่อย่าทํามันพังก็พอและอยู่รอดให้นานมากพอ การรักษาความมั่งคั่งจะต้องใช้ความถ่อมตัวและเข้าใจว่าความสําเร็จที่ผ่านมามันมีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นอีกมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวครับคุณอาจจะเป็นคนที่กล้าเสี่ยงในช่วงแรกและเมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันอาจจะไม่คุมครับที่จะกลับไปเสี่ยงเหมือนเมื่อก่อน กุญแจสําคัญในเรื่องนี้คือการอยู่รอดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งนั่นสําคัญกว่าการทํากําไรมหาศาลในระยะสั้นที่อาจจะทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยครับดังนั้นการวางแผนการเงินจึงสําคัญต้องมีแผนสำรองครับเมื่อแผนแรกผิดพลาดอย่าคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปในแบบที่เราคิดต้องเหลือพื้นที่ให้แ r r o r รอร์ครับให้เรากล้าทําผิดด้วยบทเรียนที่6ครับแพ้บ้างล้มเหลวบ้างอาจจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งได้ เขาได้พูดถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์อีกครั้งหนึ่งครับในปี2013ในชีวิตของเขาได้ถือหุ้นมาแล้วประมาณ400-500บริษัทแต่เขาทำเงินอย่างมหาศาลจากแค่10บริษัทที่เขาเคยถึงครับในการลงทุนแบบ Venture Capital คล้ายๆกันครับผลตอบแทนส่วนมากจะมาจากไม่กี่บริษัทเท่านั้นมันยากมากที่คุณจะเดาอนาคตได้เพราะการลงทุนสิ่งที่ท้าทายที่สุดคือการไม่รู้อนาคตครับ คุณจะมีกำไรจากบางบริษัทที่เยอะมากพอที่จะทําให้ภาพรวมคุณได้กําไรแม้จะเจ๊งไป99%ของจํานวนบริษัทที่คุณลงทุนเขาจึงบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงโชคเขาแนะนําให้ลงทุนกับบริษัทจํานวนมากหรือเรียกกันว่ากระจายความเสี่ยงครับอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแทนที่จะเอาอินเพราะจากสถิติแล้วการลงทุนบริษัทแบบ index f u n d หรือการที่นําบริษัท ที่เป็นท็อปร้อยหรือท็อปห้าสิบมารวมกันแล้วก็ทําเป็นอินเด็กซ์ให้เราไปลงทุนครับมันจะได้ผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าและไม่จําเป็นต้องพึ่งโชคมากนะักแค่ใช้เวลาต้องคอยครับคุณผู้ฟังควรจะเข้าใจในข้อนี้เพราะมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะทําพลาดกี่ครั้งแต่ครั้งที่คุณชนะคุณอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มากเกินค่าจนไปกลบสิ่งที่คุณเคยทําผิดพลาดไว้การตัดสินใจของคุณในช่วงเวลานี้จะสําคัญอย่างมากครับเพราะคุณอาจจะได้ผลตอบแทนที่เข้ามามากกว่าสภาวะธรรมดาหลากหลายเท่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากครับ ที่บริษัทที่คุณลงทุนจะเจ๊งและมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากตอนปลายปี2019มีกูรูมากมายออกมาทำนายว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี2020แต่ไม่มีแม้แต่สํนักเดียวที่บอกว่าปัจจัยสําคัญที่สุดของเศรษฐกิจปี2020คือโรคระบาดครับในตอนปี2019เขาได้ทํานายว่าปี2020จะมีสิ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจเยอะมากๆแต่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าปี2020มีเรื่องของโรคระบาดเข้ามาด้วยโควิด -19 นั่นเอง เพราะความเสี่ยงคือสิ่งที่ยังเหลืออยู่หลังจากที่คุณคิดว่าคุณคิดมาอย่างรอบคอบแล้วสิ่งใดที่ถูกคาดการได้สิ่งนั้นมันจะถูกป้องกันหรือลดความเสี่ยงครับหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การทํานายว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่จะบริหารจัดการการเงินของเราอย่างไรให้ financially unbreakable เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะยังเป็นผู้เหลือรอดเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันครับ The most important part of any plan is planning for your plan not going according to plan เป็นคำกล่าวของผู้เขียนครับทีนี้ผมขอมาพูดในเรื่องของ World War II ครับในสงครามโลกครั้งที่2ในเมืองสตา l i ลิงการ์ดมีรถถังจำนวน104คันประจำการอยู่บริเวณนอกเมืองแต่เมื่อเวลาที่ฐานในกองทัพต้องใช้จริงๆพวกเขากลับพบว่ามีรถถังเพียง20คันเท่านั้นที่ยังใช้การได้และเมื่อวิศวกรได้ไปตรวจสอบครับพวกเขาพบว่าหนูหนาครับที่ทำรังในตัวรถถัง กัดสายไฟจนไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้รถทางเหล่านี้อาจได้รับการออกแบบมาอย่างดีจนสามารถทนแรงระเบิดมหาศารได้แต่กลับไม่ได้รับการออกแบบมาป้องกันหนูนาที่มากัดสายไฟซึ่งนี้ไม่ใช่ความผิดของวิศวกรครับแต่มันเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่ต้องวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นเรื่องในสงครามโลกที่คุณมอร์แกนได้นำมาเปรียบเทียบให้เราฟังครับ เรามากันถึงบทเรียนที่7ครับอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่เรื่องของการมีเงินเยอะแต่เป็นการควบคุมชีวิตตัวเองได้หลายคนที่บอกว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆแล้วการมีอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่การมีเงินเยอะครับแต่เป็นการที่ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องพวงหน้าพวงหลังไม่จําเป็นต้องรวยก็ได้ครับแต่สามารถใช้เงินได้โดยไม่ต้องมีความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้องคุณค่าที่สําคัญที่สุดของการมีเงินครับคือการได้เป็นนายของเวลาเขาบอกว่าแม้เราจะได้ทํางานที่ตัวเองรัก แต่ถ้าหากเราไม่สามารถควบคุมเวลาตัวเองได้เลยอันนี้อาจจะทําให้เราเป็นความทุกข์ได้เหมือนกันครับการได้ควบคุมเวลาของตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เงินสามารถจ่ายได้เรามีเงินเยอะเราสามารถนําเงินซื้อเวลาได้ครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นส่วนในเรื่องของสิ่งของต่างๆแม้ว่าจะเป็นของแพงเป็นของดีมีคุณภาพมากแค่ไหนก็ตามแต่พอเราได้เป็นเจ้าของอีกไม่นานเราก็จะเบื่อครับ ต่อให้คุณได้ทํางานที่คุณรักแต่คุณไม่ได้คุมจังหวะชีวิตตัวเองเลยก็แย่พอๆกับการทํางานที่คุณเกลียดการได้เป็นนายของเวลาและการที่เราสามารถเลือกได้เสมอว่าจะทําอะไรทํากับใครทําตอนไหนนี่คือสิ่งที่เป็นอิสระและเราจะไม่มีวันเบื่อครับคุณมอร์แกนเขาได้เปรียบเทียบว่าคนสมัยนี้รวยกว่าคนสมัยก่อน แต่อาจจะไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าความรวยกับความสุขในยุคสมัยนี้เราเห็นเลยว่ามันไม่ได้ไปในทางเดียวกันหลายครั้งเลยครับเพราะเมื่อก่อนทํางานจบกลับบ้านแต่ตอนนี้เหมือนงานตามเราไปทุกที่เรามีโซเชียลมีเดียให้ตามงานกันตลอดเวลา24ชั่วโมงบางคนเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆครับในการสํารวจผู้สูงอายุกเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตส่วนใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขมากที่สุดคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีครับ ซึ่งผมได้เคยพูดเรื่องนี้ไปเยอะมากๆการมีความสัมพันธ์ที่ดีส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลาให้กับคนรอบข้างและได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณมีความสุขครับไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการมีสิ่งของหรือการทํางานเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดเลยแม้แต่คนเดียวครับดังนั้นแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ใช่จํานวนเงินที่มีครับแต่มันคืออิสรภาพที่สามารถควบคุมชีวิตของคุณได้ซึ่งก็รวมไปถึงเวลาของคุณนั่นเอง โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดคือเวลาครับคือเวลาชีวิตและเวลาที่เขาเคยได้เสียไปกับสิ่งที่เขาไม่อยากจะเสียไปเลยเวลาในการหาเงินมาซื้อสิ่งของที่จะทําให้เขามีความสุขมันเพียงชั่วคราวครับหรือว่าเพราะคนอื่นมีก็เลยอยากมีด้วยเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของคนส่วนมากครับถ้าคุณมีรายได้สูงแต่ไม่มีอิสระทางเวลาก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความมั่งคั่งเสมอไป ปัญหาในเรื่องของสิ่งของสินค้าคือคนที่มีสิ่งของแพงๆเขาคิดว่าเขาสมควรได้รับความชื่นชมแต่จริงๆแล้วคนอื่นๆไม่ได้ความชื่นชมกับตัวบุคคลเสมอไปแต่พวกเขาจะจินตนาการว่าตัวเขาเองก็มีสิ่งของพวกนี้และก็คิดอยากจะได้มาเหมือนกันการได้ควบคุมตัวเองการได้ควบคุมเวลาชีวิตของตัวเองเหนือกว่าสิ่งของเหนือกว่าเรื่องของเงินเป็นปัจจัยหลักของความสุขครับยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าบ้านรถที่อยู่หรือการศึกษาทีนี้เราจะมาดูว่า การมีสิ่งของมันทําให้เราดูดีขึ้นจริงหรือเปล่าเราจะมาดูในบทเรียนของ Man in the Car Paradox ครับไม่มีใครสนใจสมบัติของคุณเท่ากับคุณอีกแล้วนี่คือสิ่งที่คุณมอร์แกนเขาบอกไว้ก่อนเราจะมาเข้าบทนี้ครับสมมุติว่าเราคิดว่าเราขับรถปอร์เช่เราคงจะเท่หน้าดูแต่เวลาคุณผู้ฟังเห็นรถปอร์เช่มีบ้างไหมครับที่เรานึกว่าเราอยากเห็นหน้าคนขับจริงๆแล้วไม่มีครับเราดูแค่รถ เราไม่ได้ดูทุกค,คร้ว่าคนขับเป็นใครเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตาเป็นอย่างไรเราไม่ได้สังเกตเลยผู้เขียนเรียกมันว่าเป็นเรื่องของ m a น i ิน h e c a r p a r a d o x ครับคือเวลาเราซื้อของแพงๆเราก็มักจะนึกว่ามันจะทําให้เราดูดีและคนอื่นก็จะชื่นชมเราแต่เมื่อเราได้ซื้อของม่แพงหรือขับรถที่หรูมาจริงๆคนอื่นเขาอาจจะจ้องมองรถและฝันหวานอยู่ครับว่าวันหนึ่งอยากจะขับรถเท่ๆอย่างนั้นบ้างน้อยคนจริงๆที่จะสนใจมองมาที่เราหรือต่อให้เขามองมาที่เรา ผมว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะลืมไปแล้วว่าเรามีของชิ้นนั้นอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากได้คําชื่นชมอยากได้รับการยอมรับสิ่งที่น่าจะช่วยได้มากกว่าคือการทํางานหนักการรักษาคําพูดและการมีน้ําใจต่อเพื่อนมนุษย์ครับจึงมีไกด์ไลน์จากคุณมอร์แกนว่าถ้าคุณต้องการความเคารพหรือการชื่นชมจากคนอื่นด้วยการมีของแพงๆลืมมันไปครับ เอามันออกไปจากสมองตดวยวนี้เพราะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแถมตรงกันข้ามด้วยซ้ําความถ่อมตัวความใจดีและความเปิดใจเข้าอกเข้าใจผู้อื่นสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้คุณได้รับความรักและความเคารพมากกว่าหลายร้อยเท่าพันเท่าและที่สําคัญมันยั่งยืนครับซึ่งสิ่งที่ผมได้เห็นเลยก็คือใช้เงินของคุณโชว์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนรวยนี่คือวิธีที่เร็วที่สุดในการทำให้คุณดูจนลงครับ wealth คืออิสระและความยืดหยุ่นในการใช้เงินที่คนยังไม่ได้ใช้เวลามีคนบอกว่าอยากเป็นมิลเลนเนียร์ครับคนส่วนใหญ่หมายถึงการได้ใช้เงินล้านไม่ใช่มีเงินล้านครับบางคนคิดว่าถ้ามีเงิน10ล้านอาจจะเอาไปซื้ออย่างนู้นซื้ออย่างนี้แต่คนที่รวยจริงๆเขาไม่เงิน10ล้านครับแต่เขาไม่ได้เอาไปซื้อเขาเอาไปต่อยอดเขาเอาไปงออเงินเขาเอาไปลงทุนกับตัวเองนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันแม้กระทั่งความคิดครับ การที่คุณอยากใช้เงินล้านมันคือการเอาเงินไปแลกเป็นสิ่งของที่ทําให้คุณสูญเสียอิสระในการใช้เงินก้อนนั้นและแน่นอนครับว่าคนที่ผ่อนเฟอร์รารี่ได้จริงๆแล้วเขาจะต้องรวยเขามีรายได้เยอะแต่ไม่ได้แปลว่ามั่งคั่งเพราะเขาอาจจะใช้เงินส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการซ่อมบำรุงใช้เวลาไปกับการผ่อนรถเฟอร์รารี่คันนั้นครับดังนั้นครับความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งของ เราไม่สามารถมองเห็นความมั่งคั่งของใครได้เลยซึ่งมันจะเพิ่มทางเลือกความยืดหยุ่นและความเจริญเติบโตให้กับตัวคนเพื่อที่คุณจะได้ประโยชน์มากกว่าในอนาคตแต่คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดครับว่าความมั่งคัง่งคือการใช้เงินซื้อสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านหรือของใช้เราจึงใช้สิ่งพวกนี้ในการตัดสินว่าใครรวยหรือไม่รวยครับซึ่งเราเห็นอยู่บ่อยครั้งมากครับในเรื่องนี้ที่บางคนดูเหมือนจะรวยแต่ไม่รวยและบางคนที่ดูเหมือนไม่รวย แต่มีเงินเก็บมีความมั่งคั่งในตัวเองเยอะมากเราควรจะคํานึงถึงข้อนี้ด้วยครับก่อนที่จะไปตัดสินในฐานะใครดีที่สุดเลยคืออย่าไปตัดสินฐานะใครครับเพราะความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้เลยในบทเรียนต่อไปครับ less ego more wealth การออมเงินอาจจะเป็นวิธีที่รวยง่ายที่สุดครับอาจจะดูย้อนแย้งกับสิ่งที่เราเคยได้เรียนมาที่เขาบอกว่าถ้ามีเงินแล้วอย่าออมเงินเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนใช่ไหมครับทีนี้เราจะม ลบความเชื่อเก่าไปก่อนครับเรามารีเังกตกันใหม่ว่าจริงๆแล้วการออมเงินมันแย่ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่ามีแค่สิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นครับที่ต้องสนใจการสร้างความมั่งคั่งแทบไม่ต้องยุ่งกับการสร้างรายได้เพิ่มเลยเพราะมันยากกว่าการเก็บเงินมากหลายคนทํางานหนักหลายขึ้น10ชั่วโมงเพื่อรายได้เพิ่มขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วการประหยัดเงินที่ใช้มันง่ายกว่าครับเพราะคุณสามารถทําได้เลยมันทําให้ความสุขโดยรวมมากขึ้นด้วยวิธีที่คุณจะสามารถได้อิสรภาพทีละนิด ทีละน้อยคือการออมเงินครับถึงแม้ว่าการลงทุนจะได้ผลตอบแทนแต่มันก็มีความไม่แน่นอนการประหยัดเงินอาจจะสําคัญกว่าเพราะคุณสามารถควบคุมรายใจ่ายในแต่ละวันของคุณได้และยิ่งคุณใช้เงินน้อยเงินที่คุณมีอยู่ก็จะอยู่กับคุณนานมากขึ้นเขาจึงบอกว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีเหตุผลในการออมเงินเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ได้จากการออมคือความยืดหยุ่นที่ได้ในชีวิตครับ เราไม่มีทางรู้ว่าโอกาสในหลายๆด้านจะเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณมีเงินเก็บคุณจะสามารถช่วยโอกาสที่เข้ามาได้เพราะเรื่องของการเงินรายรับเราคุมได้ยากแต่เรื่องของรายจ่ายเราสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าครับถ้าอยากมีเงินเก็บมากขึ้นบางทีไม่ต้องเพิ่มรายได้แต่ให้เพิ่มความถ่อมตัวครับเขาบอกว่าเงินที่เราเก็บได้คือช่องว่างระหว่างอีโก้กับรายได้ของเราดังนั้นแล้วเราจะซื้อของน้อยลงถ้าเรามีความอยากน้อยลง เราจะอยากน้อยลงถ้าเราแคร์สายตาของคนอื่นน้อยลงครับนี่คือเรื่องของการถ่อมตัว saving money is the gap between your ego and your income ต่อให้คุณมีไรายได้มากกว่าทำกำไรในตลาดได้ดีกว่า แต่คุณใช้รายจ่ายมากกว่ารายได,ได้จนมีเงินเหลือน้อยกว่ามันก็จบครับดังนั้นแล้วรองเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยการใช้เงินให้น้อยลงมันจะทําให้คุณมีภาระต้องหาเงินน้อยลงมากขึ้นถมตัวบ้างในบางครั้งไม่ต้องอดแล้วไปอดนอนเพื่อหาเงินไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่นเยอะและในความเป็นจริงครับพวกเขาก็ไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นทุกคนสนใจแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นครับในบทนี้ค่อนข้างที่จะ กระตุกต่อมความเอาจริงเอาจังในทุกๆเรื่องของผมครับคือการมีเหตุผลอย่างเหมาะสมเขาบอกว่าแค่สมเหตุสมผลก็พอแล้วอาจจะไม่ต้องมีเหตุผลตลอดบางอย่างที่มันดูสมเหตุสมผลแค่นั้นก็พอแล้วครับอาจจะไม่ต้องเอาสถิติไม่ต้องเอางานวิจัยมาอ้างอิงก,ก็ได้ในบางครั้งนะครับคุณมอ์แกนเขาบอกว่าคนเราก็เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกครับจะให้ทําตามทฤษฎีการเงินแบบสุดตง่งมันอาจจะไม่เวิร์กในระยะยาว หลายครั้งที่เราแค่ทําสมเหตุสมผลมากพอมันก็โอเคแล้วเปรียบเสมือนการตัดสินใจครับบางทีอาจจะไม่ต้องหาตัวเลือกที่เป็น best option ก็ได้เพียงแค่เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณเท่านี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วในการใช้การตัดสินใจพวกเราไม่ใช่ Word ไม่ใช่ Microsoft Excel ครับไม่ต้องเปะขนาดนั้นก็ได้เขาได้ยกตัวอย่างมาให้ครับคำแนะนำจากนักวางแผนการเงินสำหรับคนทั่วไป คือการออมเงินในกองทุนอย่างสม่ำเสมอและไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวแต่มันก็จะไม่ผิดครับที่จะเผื่อเงินไว้จํานวนเล็กน้อยในการเลือกหุ้นรายตัวด้วยตัวเองเพราะคุณอาจจะเห็นโอกาสบ้างในบางครั้งดังนั้น do what you love เหมือนจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ดีกว่าที่คิดครับต่อให้ราคามันลงเราก็ยังรู้ว่าเราลงในบริษัทที่เรารักคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูว่าหุ้นที่เราลงมันราคาตกและ ในทางเดียวกันมันก็ยังเป็นบริษัทที่เราเกลียดด้วยนี่เป็นภาระทางใจสองเท่าครับดังนั้นจงลงทุนในสิ่งที่มีความหมายสําหรับคุณสมมุติว่าคุณผู้ฟังลงทุนหุ้นในบริษัทบริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่คุณรักมากเป็นบริษัทที่คุณจะจงรักภักดีอยู่ตลอดชีวิตแต่หุ้นเขาตกครับแต่เรารักบริษัทนี้และมั่นใจว่าปัจจัยพื้นฐานบริษัทนี้จะเติบโตอย่างแน่นอนมันจะทําให้เราถือหุ้นของบริษัทนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับและอีกตัวอย่างหนง เขาได้พูดถึงดอกเบีย้ยผ่อนบ้านเขาบอกว่าแม้ดอกเบีย้ยผ่อนบ้านจะถูกมากแต่เขาก็เอาเงินไปโปะบ้านจนหมดเรียบร้อยแล้วทั้งที่หากเขาเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนอย่างอื่นย่อมจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถ้ามองกันที่ตัวเลขเพียวๆการตัดสินใจเอาเงินก้อนมาโปะบ้านนั้นอาจดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลครับแต่จริงๆแล้วคนเราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือจะลงทุนอย่างไร เพื่อที่จะได้ไม่ต้องนอนกระสับกระส่ายในยามค่ําคืนเหมือนที่ผมเคยเป็นครับดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลกับทุกเรื่องก็ได้เราแค่เอาให้มันสมเหตุสมผลกับเราก็พอหรือทําแล้วสบายใจกับเราเท่านั้นพอครับไม่ต้องหาตัวเลือกที่เป็นเบสออปชั่นเอาตรงๆมันเหนื่อยและมันเป็นไปได้ยากมากๆครับเพราะแนวทางการลงทุนที่ดีที่สุดนั้นอาจจะเป็นเรื่องของใครของมันไม่มีสูตรตายตัวดังนั้นจงเลือกทางที่เหมาะกับเป้าหมายและจริตในการลงทุนของเราครับ บทเรียนต่อไปครับสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากเรื่องที่ไม่คาดฝันคือโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ครับโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลาอย่างที่เรารู้อยู่ดีๆโรคระบาดก็เข้ามาอยู่ดีๆสงครามก็เกิดขึ้นมีอะไรที่เราควบคุมได้จริงๆบ้างซึ่งหลายอย่างมากครับที่มาเซอร์ไพรส์เราไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีที่แล้วและผมมั่นใจว่าในอนาคตมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากกว่านี้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งครับได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับประวัติศาสตร์จะช่วยเราปรับเปลี่ยนความคาดหมายมันเป็นเหมือนการศึกษาอย่างคร่าวๆว่าอะไรจะเวิร์กอะไรไม่เวิร์กครับและมันจะไม่ใช่รูปแบบเดิมเสมอไปนี่ก็คือข้อผิดพลาดของนักลงทุนที่ใช้ข้อมูลในอดีตในการประกอบการตัดสินใจคาดการณ์อนาคตเหตุผลหลักครับเป็นเพราะว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันมีความสําคัญอย่างมากและมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้เลยเช่นสงครามโลกเหตุการณ์ นายวันวันหรือว่าการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตตอนนั้นผมจําได้ว่าเมื่ออินเทอร์เน็ตกาเนิดใหม่ๆม,มีใครหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมันเข้ามาแทรกแซงในทุกช่วงชีวิตของเราแล้วครับการใช้ข้อมูลในอดีตอาจจะไม่ได้คํานึงถึงสถานการณ์หรือโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับในปีหน้าความเปลี่ยนแปลงก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกและอีก10ปี ความเปลีป่ยนแปลงอาจจะเยอะมากขึ้นจนเกิดขึ้นในรูปแบบที่หากเราตื่นสายแค่วันเดียวอาจจะตกข่าวที่สําคัญไปบางอย่างก็ได้ครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ควรศึกษาประวัติศาสตร์หรือไม่ควรดูอดีตครับแต่ไม่ควรดูสิ่งที่เจาะจงมากจนเกินไปเราควรดูภาพรวมด้วยเช่นพฤติกรรมของมนุษย์เพราะนี่เป็นสิ่งที่ค่อน,นข้างจะคงที่หากให้ผมยกตัวอย่างในสิ่งที่ค่อนข้างแน่นอนอย่างแรกครับความเป็นมนุษย์สิ่งที่เรายังเป็นอยู่ในทุกวันนี้ บางสัญชตาตญาณได้มาจากบรัรมพบุรุษครับหรือแม้แต่เรื่องของฤดูการของโลกการเปลี่ยนผ่านการวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งนี่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคนเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงเสมอเราทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากอดีตอยากที่จะเก่งกว่าเดิมอยากที่จะวิวัฒนาการจากการเป็นโฮโมเซเปียนสมัยอยากจะเป็นคนที่ครองโลกอยากจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าใครในโลก แต่น้อยคนนะักที่จะคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมากเช่นกันในอนาคตครับสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตคุณอาจจะไม่ได้ต้องการมาแล้วก็ได้ดังนั้นในการวางแผนระยะยาวเราจึงควรคำนึงถึง2อ,อย่างครับอย่างแรกคือไม่ควรวางแผนที่สุดปตง่ง มากจนเกินไปในทางใดทางหนึ่งเช่นคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนประหยัดจึงไม่จําเป็นจะต้องมีเงินตอนเกษียณเยอะหรือคุณอาจจะใช้เวลาหาเงินเยอะเกินไปเพื่อที่จะได้เกษียณอย่างสบายทั้งสองอย่างนี้อาจจะทําให้คุณเสียใจในภายหลังครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในด้านไหนก็ตามเพราะที่สุดแล้วคุณอาจจะมีเงินไม่พอตอนเกษียณหรือคุณอาจจะเสียดายเวลาที่ไม่ได้ให้กับคนรอบข้างเพราะใช้เวลากับการหาเงินมากจนเกินไปและสิ่งที่ต้องคํานึงในการวางแผนอย่างที่สองครับคุณจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางได้เช่นกันคุณไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดหรือเสียดายกับสิ่งที่ทําได้ลงไปแล้วอย่างที่ผมได้บอกครับแผนที่ดีที่สุดไม่ใช่แผนที่ชัดเจนไม่ใช่แผนที่เจาะจงในเรื่องที่ทํามากที่สุดแต่กลับกลายเป็นแผนที่ยืดหยุ่นที่สุดพร้อมเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ครับและในการวางแผนอะไรก็ตามคุณจะต้องใช้ margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยครับเผื่อว่าสิ่งที่คุณวางแผนมันอาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่คิด เช่นถ้าสินทรัพย์ของคุณผู้ฟังลงทุนขาดทุนไป50%มันจะมีผลกระทบขนาดไหนหรือว่าถ้าผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนมันน้อยกว่าที่คุณคาดไว้คุณจะยังไปถึงเป้าหมายหรือไม่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นการมีเงินสำรองไว้ก็อาจจะช่วยไว้ในสถานการณ์ที่ต้องการใช้เงินครับมีแค่ไม่กี่อย่างในชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับหรือบางทีเราอาจจะยังนึกไม่ออกด้วยซ้ําส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นชีวิตของเราถึงเต็มไปด้วยเรื่องที่เซอร์ไพรส์เก็บเงินไปรับมือกับช่วงเวลาที่จะเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยครับซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ทีนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ทําให้เผ่าพันธุ์ของโฮโมเซเปียนหรือเผ่พันธุ์มนุษย์ของเราโดดเด่นกว่าทุกเผ่าพันธุ์บนโลกนี้ครับมันคือเรื่องของความเชื่อครับมนุษย์เรามีความสามารถในการสร้างเรื่องราวจนกลายเป็นความเชื่อ บางทีเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เราเชื่อและยิ่งเราต้องการให้มันเป็นจริงเท่าไหร่เราก็จะคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันมีความเป็นไปได้ของมันสูงก็ความเป็นจริงในด้านการเงินและเศรษฐกิจก็เป็นเชกเช่นเดียวกันครับเรื่องราวมันมีพลังในการผลักดันด้านนี้มากกว่าที่เราคิดมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่เขาได้ยกตัวอย่างมาในวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008มันเกิดขึ้นเพราะความเชื่อที่ว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐไม่มีวันจะลดลง จึงทำให้เครื่องมือทางการเงินเข้าไปผูกมัดกับอสังหาริมทรัพย์มากเกินไปและพอเวลาความเชื่อมั่นนั้นไม่เป็นความจริงเกิดวิกฤตในปี2008ครับหรือที่เราได้รู้จักกันในชื่อสากลว่าวิกฤตซับไพน์ครับเหตุผลที่มนุษย์สร้างเรื่องราวเป็นเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้ครับแต่เราไม่ยอมรับว่าเราไม่รู้สิ่งนี้แหละครับ เพราะเราไม่ชอบความรู้สึกที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่รู้ในเรื่องนี้เราเลยสร้างเรื่องราวเพื่ออธิบายสิ่งนั้นซึ่งเรื่องความเชื่อผมอาจจะไม่จําเป็นต้องจอดเลยกใหคุณผู้ฟังก็ได้เพราะผมเชื่อว่าเราก็น่าจะเคยเจอความเชื่อบางอย่างที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีคําตอบอยู่จริงหรือเปล่าแต่เราเชื่อกันไปก่อนแล้วซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าและเราก็ไม่สามารถค้นหามันได้และมนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบในความไม่รู้ครับเราจึงหาทฤษฎีบางอย่างมาให้สิ่งที่มันเกิดขึ้น มีความเป็นไปได้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นนี่มันเป็นสัญชตาตญาณของเราครับซึ่งผมก็เพิ่งมาเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหนังสือเล่มน,นี้นี่แหละครับยิ่งเราคิดว่าเราอธิบายสิ่งนั้นได้มันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่อย่าลืมครับว่าคนอื่นที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็จะให้คําอธิบายที่แตกต่างกันแต่ในเรื่องของเรื่องเล่าเรื่องของความเชื่อทรงพลังกว่าความจริงครับทรงพลังกว่าสถิติใดๆทั้งปวงและเรื่องเล่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไป เขาบอกว่าอะไรที่คุณอยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นจริงสําหรับคุณจนกระทั่งมันไม่มีจริงครับเช่นเราเคยเชื่อว่าวันสิ้นสุดสงครามโลกคือวันที่มีความสุขที่สุดเพราะมันแปลว่าจะไม่มีสงครามอีกต่อไปจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2ครับและถ้าในเรื่องของการเงินครับเมื่อคุณไม่มีเงินและลูกคุณป่วย คุณจะคิดเลยว่าอะไรก็ได้คุณจะเชื่อไปหมดใครมาพูดอะไรก็ได้คุณจะเชื่อไปหมดทุกวิธีที่ทําให้ลูกคุณหายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวครับเพราะคุณจะเปิดใจรับเรื่องไร้สาระมากจนเกินไปและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณสิ้นหวังในตลาดหุ้นก็เป็นความรู้สึกแบบเดียวกันดังนั้นแล้วมนุษย์เราต้องการหาเหตุผลสมองก็เลยเติมให้แม้จะไม่ใช่เรื่องที่จริงก็ตามไม่มีใครสามารถอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินได้และไม่มีคําตอบ คำตอบเดียวเกี่ยวกับการเงินมันคือคำตอบที่เวิร์กสำหรับตัวคุณคำตอบใดก็ตามที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับสุดท้ายครับการลงทุนเปรียบเสมือนเราเดินหาสมบัติอยู่ในความมืดและมีเทียนลิบหลีเป็นแสงที่นำทางหากเราเดินไปถูกทางเทียนที่จุดไปก็จะคุ้มค่าแต่หากเดินผิดทางนอกจากจะไม่ได้สมบัติแล้วเราก็จะเสียเทียนไปโดยเปล่าประโยชน์ เราจึงควรลงทุนอย่างมีสติโดยคำนวณถึงความเสี่ยงให้ชาญฉลาดและอย่าลืมเผื่อหนทางสำหรับ worst case scenario ครับนี่ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ทำให้ผมเข้าใจในเรื่องของเงินกับความรู้สึกและพฤติกรรมมนุษย์มากๆ The psychology of money ครับจากคุณมอร์แกนฮาเซเขาได้เรียบเรียงหนังสือเล่มน,นี้ได้อย่างชัดเจนได้อย่างลึกซึ้งมากเป็นหนังสือที่เปลี่ยนแนวคิดหลายอย่างของผมไปเยอะเลยทีเดียว และผมบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้ผมทําการบ้านหนักมากๆเพราะว่าอย่างแรกเลยผมไม่รู้จะไปหาซื้อหน้าร้านที่ไหนนะครับซื้อออนไลน์ก็จะต้องเพลย์เดอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าการทําสคริปต์หนังสือเล่มนี้คุ้มค่ามากเพราะเหมือนผมได้ความรู้2รอ,อบอ่านจากเว็บไซต์อ่านจากต่างประเทศอีกรอบหนึ่งแล้วก็นามาทาสคริปต์อีกรอบหนึ่งมันทําให้ผมได้ซึมซับเนื้อหาเหล่านี้มากขึ้นครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบ ในเอพิโซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ได้ครับและผมก็อยากรู้ว่าคุณผู้ฟังมีแนวคิดยังไงกับหนังสือเล่มน,นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินผม,มอยากฟังจริงๆครับว่าคุณผู้ฟังแต่ละคนมีประสบการณ์ในเรื่องของการเงินอย่างไรและไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมากแค่ไหนผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุดครับผมไม่มีทางไปบอกว่าสิ่งที่คุณเชื่อเป็นสิ่งที่ผิดไม่มีทางที่ผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณเชื่อจะเปป็นไไไม่ได้ ไม่ครับผมเคารพในความเชื่อของคนทุกคนครับและไว้เรามาเจอกันใน The Library Podcast ในอีพิโซดหน้าในอีพิโซดนี้น่าจะเป็นอีพิโซดที่ยากและเหนื่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมานะครับแต่ก็สนุกมากครับสนุกมากจริงๆแล้วาเรามาเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมไลออน The Library ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ